ความหมายของการวางแผนถ้าพูดถึงการวางแผนที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทางเทคโนโลยีซึ่งมีถึง 39% นั้นเราคงต้องมาดูก่อนว่าการวางแผนหมายถึงอะไรการวางแผนหรือว่า planning มาจากคำในภาษาละตินว่า planum หมายถึงพื้นที่ราบหรือพิมพ์เขียวมีเขามีการผวนคำนะครับอย่างคำว่า planning ก็มีการเซลในองค์กรต่างๆใช้คำว่าเซลนะในองค์กรต่างๆว่า plan แล้วก็ ning เพราะภาษาอังกฤษว่า planning และคำว่า ning ในภาษาไทยแล้วก็หมายถึงว่าอยู่เฉยๆ plan คือวางแผนแต่วางแผนเฉยๆไม่ทำอะไรก็เป็นการพูดถึง planning นะครับแล้วปัญหาของการ planning นั้นก็ถูกแก้ไขด้วยการเอาการประกันคุณภาพเอาสแตนดาร์ดเอา KPI มาวัดว่าถ้าคุณวางแผนแล้วคุณทำตามแผนหรือเปล่าอ่ะเรามาดูความหมายของ planning ที่คุณสมบัติทำรงธัญวงศ์ได้ให้ไว้หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้บริหารคำว่าวิเคราะห์หมายถึงการแยกครับก็คือการแยกกระบวนการทำงานออกเป็นชิ้นๆแล้วผู้บริหารก็จะทำการตัดสินใจว่ารายการไหนดำเนินการรายการไหนไม่ต้องก็คือมีการวิเคราะห์มีกระบวนการที่จะวิเคราะห์และตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆเพราะนี่อยู่ในขั้นตอนการวางแผนไม่ใช่การดำเนินการนะครับเพราะการวางแผนจะกำหนดกระบวนการแต่ละกระบวนการจะต้องมีผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณคือต้องใส่รีซอสหรือใส่ทรัพยากรเข้าไปเพราะฉะนั้นคนที่ต้องทำตรงนี้ก็คือผู้บริหารหลังจากนั้นก็จะกำหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบว่าไอ้ที่วิเคราะห์มาแล้วตัดสินใจมาแล้วมีการกำหนดอย่างเป็นระบบไว้อย่างไรสองตัวนี้เชื่อมโยงนะครับอาจจะกำหนดวิธีการก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์และตัดสินใจหรือผู้บริหารตั้งเป้าเลยว่าตัดสินใจว่าจะทำอะไรและมากำหนดรายละเอียดแล้วก็หมุนวนไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระบวนการวางแผนการวางแผนต้องนั่งทบทวนนั่งคุยกันคำว่าทบทวนก็คือต้องทำกันหลายๆรอบเพื่อให้ได้แผนที่ดีที่สุดเขาบอกว่าการวางแผนเพื่ออะไรครับก็เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นในระหว่างที่มีการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้บริหารก็คือต้องตัดสินใจว่าองค์กรมีเป้าหมายอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วถึงจะบอกถึงแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายแล้วถูกสงส่วนการวิเคราะห์แล้วตัดสินใจก็คือการทบทวนอีกรอบหนึ่งว่าไอแนวปฏิบัตินี้จะสอดคล้องกับเป้าหมายแล้วถูกสงไหมเขามีเครื่องมือหลายๆตัวนะครับในการวางแผนเช่นการใช้ SWOT เอา SWOT มาวิเคราะห์แล้วก็ให้คะแนนและตั้งเกณฑ์ไว้ก่อนวิเคราะห์ SWOT ว่า SWOT นั้นไปตรงแนวทางที่เรากำหนดหรือไม่ทุกอย่างต้องพูดคุยกันครับใช้เวทีแล้ววางแผนที่ดีต้องใช้เวทีในหลายๆครั้งไม่ใช่3ชั่วโมงจบวางแผนทั้งปีอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่นะครับโดยนำเอาข้อมูลข่าวสารในอดีตมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดเป้าหมายในอนาคตในส่วนนี้ก็คือการใช้ SWOT นั่นเอง SWOT ก็คือการร่วมวิเคราะห์องค์กรสภาพแวดล้อมขององค์กรว่าเรามีจุดแข็งอย่างไรถ้าจะบอกว่ามีจุดแข็งอย่างไรไหนขอดูหลักฐานสิก็คือข้อมูลข่าวสารในอดีตที่ได้ดำเนินการมาจุดอ่อนก็เช่นเดียวกันคุณมีจุดอ่อนอะไรไหนขอดูข้อมูลสิไม่ได้คิดไปเองนะครับเพราะ
การทำงานจะต้องมีข้อมูลข่าวสารอ้างอิงเชิงตัวเลขว่าจุดอ่อนนี้นี่มีเท่านี้แต่เบนช์มาร์กหรือไครทีเรียหรือว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มันเป็นเท่านี้แล้วก็จะได้ใช้กำหนดเป้าหมายในอนาคตเป้าหมายในอนาคตก็จะเป็นตัวนำตามมาด้วยแผนกลยุทธ์การวางแผนก็ต้องมีแผนกลยุทธ์ว่าเราจะไปที่ไหนด้วยกระบวนการอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรปีแรกคำว่าขั้นตอนก็คือปีแรกจะได้อะไรปีที่สองได้อะไรปีที่สามได้อะไรเพราะแผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาวแล้วก็ตามมาด้วยแผนปฏิบัติการก็จะพูดถึงแนวปฏิบัติพูดถึงงบประมาณเพราะแผนปฏิบัติก็จะพูดถึงรายละเอียดของรายปีแต่แผนปฏิบัติก็จะมีมาด้วยแผนงานโครงการซึ่งเป็นรายละเอียดที่ลึกลงไปหนังสือในปัจจุบันนี้ที่พูดถึงการวางแผนมีเยอะมากครับเพียงแต่ว่าเรารู้แต่แล้วเราใช้หรือเปล่าเรานำมาใช้หรือเปล่าก็มีแผนในการเขียนแผนธุรกิจก็มีนะครับในโลกเรานี้ทุกอย่างเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นการเขียนแผนธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเขาบอกว่าธุรกิจที่ต้องการลงทุนแล้วไม่มีงบประมาณจำเป็นต้องเขียนแผนธุรกิจไปเสนอธนาคารเพื่อขอกู้ยืมมาลงทุนได้ก็จะมีหนังสือเยอะนะครับที่พูดถึงการเขียนแผนธุรกิจก็ลองไปค้นดูได้นะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็นของอาจารย์ทันฉลองรุ่งวิทูลก็มีไว้ใช้สอนหลายๆระดับนะครับอ่านง่ายครับลองไปหาดูได้นะครับพอดีเป็นของอาจารย์ที่ผมรู้จักด้วยความสำคัญของเทคโนโลยีการวางแผนในประเด็นที่ผมพูดถึงก็คงไม่ได้หมายถึงการวางแผนองค์กรทั่วไปเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการวางแผนด้านเทคโนโลยีซึ่งมองไปที่กระบวนการในทุกๆกระบวนการคราวนี้มีอะไรบ้างที่ต้องให้ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะได้นำมาใช้พิจารณาประกอบการวางแผนไปด้วยอย่างแรกเลยเขาบอกว่าต้องมองตามขวางไปทุกฟังก์ชันธุรกิจตามขวางถ้าตามแนวตั้งนะฮะก็คือตามสายงานฝ่ายผลิตก็คือฝ่ายผลิตฝ่ายขายก็ฝ่ายขายฝ่ายการตลาดก็ฝ่ายการตลาดฝ่ายโครงคลังก็ฝ่ายโครงคลังไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ไม่ใช่ครับเทคโนโลยีต้องมองตามขวางไปทุกฟังก์ชันว่าธุรกิจทั้งหมด10สายสมมตินะครับ10สายใน10สายนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างมีฟังก์ชันทางธุรกิจอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างเพราะเทคโนโลยีต้องเข้าไปเชื่อมโยงแล้วทำให้เกิดเทคโนโลยีที่ไหลวนไปตามขวางได้นี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองต้องรวมมุมมองเชิงธุรกิจทุกฟังก์ชันคือต้องอินทิเกรตครับคำว่าธุรกิจคือจ่ายแล้วคุ้มหรือว่ามี return of investment สูงหรือว่า ROI นะครับคือจ่ายแล้วคุ้มเพราะฉะนั้นทุกฟังก์ชันจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยไม่ได้ความสำคัญคือทำอย่างไรทำให้เกิดการบูรณาการคือมี IT เข้ามาสนับสนุนเป็นตัวกลางไม่ได้แยกใครแยกมันแล้วข้อมูลต้องเชื่อมโยงถึงการถูกต้องเป็นเลขตัวเดียวไม่ใช่ถามหน่วยนี้หน่วยพัสดุบอกว่ามีคนขอเบิกไปเพราะเขาบอกว่ามียอดเท่านี้พอไปถามการตลาดการตลาดบอกว่าที่เขาต้องทำก็เพราะมียอดเท่านี้ฝ่ายขายบอกว่านี่ขายได้ยอดเท่านี้ฝ่ายผลิตบอกผลิตก็เพราะว่าฝ่ายขายบอกว่าต้องการเท่านี้เพราะมียอดเท่านี้ยอดทุกตัวครับต้องตรงกันผู้บริหารไม่งั้นผู้บริหารงงทุกหน่วยมีข้อมูลกันหมดเลย
ใช้ข้อมูลกันหมดเลยแต่ทำไมข้อมูลไม่ตรงกันแสดงว่าเป็นความอ่อนแอด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการอ่อนแอด้านทรัพยากรบุคคลเป็นการอ่อนแอด้านความสัมพันธ์หรือว่า relation ภายในองค์กรก็ต้องมาแก้ไขกันนะครับถ้ายังไม่ integration กันสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจที่เจาะจงในทุกระดับเวลาสนับสนุนธุรกิจต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจมีลักษณะเฉพาะแต่ละธุรกิจมีลักษณะเฉพาะแต่ละงานมีลักษณะเฉพาะทำยังไงถึงสนับสนุนความต้องการที่เฉพาะเนี่ยนะครับได้ทุกระดับได้ทุกฟังก์ชันธุรกิจและทุกคนพอใจยากครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงต้องมีการวางแผนจัดลำดับความสัมพันธ์และลงไปดำเนินการในแต่ละฟังก์ชันธุรกิจในแต่ละระดับอย่างเช่นข้อมูลการขายพนักงานขายก็จะมียอดขายรายวันระดับถ้าเขาก็ถามว่าสัปดาห์นี้ได้เท่าไหร่เดือนนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่แต่ผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการในภาพรวมเชิงเปรียบเทียบเช่น ROI ก็ Return of Investment นอกจากยอดขายแล้วขายไปเนี่ยได้เงินมันคุ้มทุนไหมหรือลงทุนไปกับธุรกิจทั้งหมด10ธุรกิจสายธุรกิจนะฮะ10สายธุรกิจสายไหนมันไม่เวิร์กบ้างสายไหนขาดทุนเพราะภาพรวมบอกว่าได้กำไรทำยังไงถึงจะก็ได้กำไรมากกว่าเดิมเพื่อไปบอกผู้ถือหุ้นว่านี่ครับผลประกอบการเรากำไรสูงและสูงขึ้นไม่ใช่กำไรสูงแต่สูงเท่าเดิมก็ต้องหาสาเหตุว่าในสายธุรกิจใดอันนี้ยกเคสของกลุ่มนะฮะกลุ่มองค์กรที่มีสายธุรกิจเยอะก็ต้องถามว่าสายธุรกิจใดประสบความสำเร็จสายธุรกิจใดดิ่งลงอย่างเดียวพยายามพัฒนาอย่างไรแล้วมันก็ไม่เงยหัวหน้าไม่เกิดไม่เงยหัวขึ้นนะครับก็ต้องตัดสินใจไปว่าเราจะลงทุนต่อไปไหมเพราะคำว่าเจาะจงนี่แหละครับว่าเราจะสนับสนุนความต้องการของธุรกิจที่เจาะจงเพราะเราไม่ได้ทำแบบเหมาโหลทำงานชิ้นเดียวได้ใช้ทุกสายธุรกิจไม่ใช่เพราะมันต้องใช้ทรัพยากรทั้งคนทั้งเงินทั้งเวลาก็เหมือนมีคำว่าธุรกิจนี้คุณต้องการเวลาหรือคุณต้องการเงินแต่คุณคงต้องการสองอย่างไม่ได้ต้องเลือกเอาแต่เชื่อแน่ความต้องการนั้นต้องย้อนกลับมาว่าคุ้มไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรงเลยครับข้อ4มีแนวปฏิบัติกับสภาพแวดล้อมที่โกลาหลคำว่าโกลาหลก็คือควบคุมไม่ได้ส่วนคำว่ามีพลวัตก็คือยืดหยุ่นตลอดเวลาไอ้ยืดหยุ่นนี่ก็คือคุมได้แต่ถ้าเป็นโกลาหลก็คือมีแนวปฏิบัติกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลมีผู้ป่วยเข้ามาตลอดเวลาเราก็เรียกว่าพลวัตแต่ถ้าโกลาหลก็คือวันนี้เกิดจลาจลมีคนเข้ามา200มากกว่าปกติที่เรารับกันวันละ100สมมติที่โรงพยาบาลแสดงว่าคุณมีแนวปฏิบัติในการรับผู้ป่วยฉุกเฉินบ่อยครับผมได้ยินไปโรงพยาบาลบังเอิญนะฮะไปโรงพยาบาลก็จะได้ยินเสียงบอกวันนี้ซ้อมแผนรับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุรับผู้ป่วยที่เกิดเพลิงไหม้รับผู้ป่วยโรคระบาดก็ต้องมีแนวปฏิบัติกับสภาพแวดล้อมที่โกลาหลแตกต่างกันไปเขาโกลาหลนี่รับมือยากครับจะบอกว่ามีแนวปฏิบัติใดรับมือกับโกลาหลได้แล้วรู้สึกเหมือนเป็นการ
ดำเนินการตามปกติเหมือนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ครับเพราะมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เราถึงเรียกว่ากลหนและมีพลวัตก็คือเปลี่ยนตลอดเวลาก็ถ้าทำแนวปฏิบัติไว้ก็ย่อมลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าไม่มีแนวปฏิบัติไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ประกอบการวางแผนเมื่อพูดถึงการวางแผนก็ต้องถามว่าวางแผนกับอะไรใครอย่างไรเป็นต้นถ้าพูดถึงประเด็นเหล่านั้นเราคงต้องมานึกถึงบทบาทการจัดการแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเนื้อหาเกี่ยวกับระดับต่างๆแล้วก็ลักษณะของสารสนเทศประเด็นแรก information content เนื้อหาของการของสารสนเทศนั้นมีการนำไปใช้ในองค์กรแตกต่างกันประเด็นแรกนโยบายแผนงบประมาณวัตถุประสงค์4ข้อนี้ที่เรานำมาใช้ประกอบการวางแผนเป็นของระดับกลยุทธ์ครับเป็นของผู้บริหารระดับสูงที่จะเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วก็มาใช้ในการวางแผนวางแผนแล้วต้องวางแผนก่อนที่จะกำหนดเงินนะฮะเพราะฉะนั้นวางแผนเสร็จก็มาดูงบประมาณแล้วเชื่อมโยงเข้ากับวัตถุประสงค์ไหมเพราะถ้าใช้งบไม่ตรงวัตถุประสงค์ก็ไม่ดีเป็นแผนที่ไม่ดีนะครับแล้วถ้าดูลักษณะของสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้ก็มักจะดูจากภายนอกด้วยมากกว่าภายในก็แล้วกันนะครับดูในมุมกว้างแล้วก็เป็นเฉพาะกิจลักษณะของสายที่นำมาใช้เช่นใช้วางแผนใช้กำหนดนโยบายก็ไม่ใช่อยู่ในตารางไม่มีเราไม่วางแผนกลยุทธ์ระดับกลยุทธ์แล้วไปบอกว่าอันนี้ทำทุกวันมันคงไม่ใช่เราเรียกสเกดิวเพราะฉะนั้นการวางแผนในระดับกลยุทธ์เป็นแผนพิเศษตาม3ปี5ปีมันคงเป็นอยู่ในสเกดิวไม่ได้นะครับมุ่งอนาคตก็คือว่าวิสัยทัศน์วิชั่นก็คือสิ่งที่จะไปมิชชั่นก็คือจะทำอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งอนาคต future oriented infrequency ก็คือไม่บ่อยฮะงานนี้เราไม่ใช่สเกดิวไม่ใช่ทำงานบ่อยแล้วก็เป็นใช้ข้อมูลเชิงสรุปไม่ใช่เชิงดีเทลวันนี้ขายได้กี่บาทอย่างเงี้ยอันนี้เป็นดีเทลนะไม่ใช่ซัมมารีต้องมองว่าเดือนนี้ลงทุนไปได้ทุนคืนหรือยังถ้ายังจะทำอย่างไรต่อไปอันเนี้ยเป็นของผู้บริหารคิดครับเป็นคิดในระดับกลยุทธ์ส่วนในระดับแทคติคอลระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการเขาก็จะมีมุมมองเขาว่าถ้าเป็นเนื้อหาก็วัดผลเป็นอย่างไรบ้างทำงานตามกำหนดเวลาหรือยังมีรายได้ไหมมีกำไรไหมมีต้นทุนไหมก็มองแบบแยกส่วนครับต้นทุนก็เป็นพวกพัสดุที่ต้องสั่งซื้อสินค้าเป็นพวกแมนรีสอร์ทมีคนแซวบอกหน่วยงาน Human Resource หน่วยงานพัสดุหน่วยงานอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานใช้เงินส่วนหน่วยงานที่สร้างกำไรก็คือฝ่ายขายฝ่ายการตลาดแต่หน่วยงานจะมีเฉพาะหน่วยงานหาเงินไม่ได้เพราะการจะหาเงินได้ต้องมีทรัพยากรหรือมีของนะครับมีของเอาของอะไปทำเงินของในที่นี้อาจจะเป็นสินค้าหรือบริการจากนั้นเกิดรายได้เข้ามาเอามาลบกันก็คือยอดขายลบค่าใช้จ่ายก็เป็นเดือนหนูรายได้เป็นกำไรในระดับปฏิบัติการก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพวันนี้ผลิตรองเท้า
ได้กี่คู่แล้วจ้างคนเท่านี้ได้รองเท้าเท่านี้จ้างคนเพิ่มขึ้นก็ต้องได้รองเท้าเพิ่มขึ้นแสดงว่าต้องมีการวิเคราะห์แต่เป็นการวิเคราะห์ในระดับล่างเพื่อศึกษาประสิทธิภาพมีการบริการแล้วก็มีสินค้านี่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการถ้าพูดถึงลักษณะของสามเซตในระดับปฏิบัติการก็มักจะมองไปที่เป็นใช้ทรัพยากรภายในมีมุมมองที่ไม่กว้างนักกำหนดมาล่วงหน้ามีการทำตารางมีการใช้ข้อมูลจากอดีตทำบ่อยๆแล้วก็มีรายละเอียดยิบเลยนะครับนี่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็อำนาจหน้าที่ว่าแต่ละระดับจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาคือคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับลักษณะของสารเชื่อก็คือ information characteristic อย่างไร responsibility คือความรับผิดชอบ authority ก็คืออำนาจหน้าที่เคยมีการพูดคุยกันในองค์กรครับพูดถึงเรื่องบทบาทว่าสองอย่างนี้ต้องมาด้วยกันถ้าคุณให้อำนาจหน้าที่คุณก็ต้องให้ความรับผิดชอบไม่ใช่ให้อำนาจมาแต่ไม่ต้องทำอะไรครับนั่งเฉยๆอันนี้เราเรียกว่าเป็นหัวโขนมีอำนาจแต่คุณนั่งเฉยๆนะกับอีกคนหนึ่งคุณมีหน้าที่เยอะเลยสารพัดเลยผมยกอย่างรปภ.แล้วกันวันนี้รปภ.เวลามีใครเดินเข้าประตูให้คุณบอกเขาด้วยว่ามีขั้นตอนการติดต่ออย่างไรวันนี้มีคนเดินเข้ามาที่บริษัทให้พาเขาไปที่ห้องประชุมด้วยชักงงแล้วใช่ไหมครับมีคนเดินเข้ามาให้เราเขาฟังด้วยว่าบริษัทเป็นอย่างไรเขาจะได้ไม่หลงทางคือมันคิดได้นะครับคือเขาเรียกว่าให้ความรับผิดชอบเข้าไปแต่ปัญหาคือคุณมีอำนาจหน้าที่คือคุณไปเอาอินฟอร์เมชันที่ไหนมาที่จะบอกว่าองค์กรนี้เป็นอย่างไรในฐานะรปภ.รปภ.คนเดินเข้ามาคุณต้องมีหน้าที่อะไรครับหน้าที่จริงๆดูว่าเขาจะปลอดภัยกับองค์กรไหมถ้าเขาดูหน้าตาปลอดภัยเขาปฏิบัติตามระเบียบแต่งชุดดีไม่สวมหมวกกันน็อกแสดงบัตรแสดงตัวตนแล้วไม่ได้ยกอะไรเข้ายกอะไรออกผมว่าแค่นี้นี่ก็หมดหน้าที่รปภ.แล้วแค่นี้รปภ.ทำหน้าที่ให้ดีก็สมบูรณ์แล้วแต่ไม่ใช่รปภ.นั่งหลับนะครับอันนี้ไม่ได้เชียวแต่จะบอกว่ารปภ.ช่วยพาเขาไปห้องประชุมเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าให้เรียบร้อยไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวจะมานั่งให้อินฟอร์เมชันทำหน้าที่ชี้แจงอะไรไม่ใช่นะฮะผมว่ามันแปลกๆนะครับแต่คิดได้นะฮะคิดได้แล้วบางคนบอกคิดถูกด้วยอ่ะผมก็ไม่รู้ล่ะแต่ผมมีทฤษฎีว่า responsibility and authority ต้องไปด้วยกันแล้วพอเขาอยู่ระดับล่างสุดอ่ะจะให้เขามารับผิดชอบอะไรนะครับก็ต้องดูนิดนึงหลักความรับผิดชอบนั้นมาพร้อมอำนาจหรือเปล่าว่าเขาสามารถที่จะไปหาข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่เขามาประชุมฝ่ายขายบอกว่านู่นนู่นพัสดุอยู่นู่นนะครับไม่ใช่นะฮะเขาก็คงได้แต่ที่ว่าอยากติดต่ออะไรเชิญที่สำนักประชาสัมพันธ์เดี๋ยวฝ่ายประชาสัมพันธ์จะไขข้อข้องใจให้ก็องชี้ทิศทางให้นิดหน่อยพอแล้วนะครับข้างในมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของบทบาทการจัดการในแต่ละชั้นเปรียบเทียบกับเนื้อหาระดับและลักษณะของสารสนเทศครับ
อันนี้มาจากแอนโทนีโรเบิร์ต